แต่แบงคอกก็มีคำถามทุกๆปีเลยว่าแฟนบอลผมตอบไม่ได้เหมือนกันครับทำไมไม่ได้แชมป์สักทีไม่ได้แชมป์น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องแฟนบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยในมุมพี่มิก้าเองจากคนข้างในแล้วน่าจะเป็นคนที่เข้าใจในความเป็นแบงคอกมากที่สุดอะไรมันยังคงเป็นสิ่งที่น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปช้างศึกเล่นไม่เลิกผมคิดว่าเรามาเจอสถานการณ์ที่แย่ในช่วงหนึ่งในฤดูกาลหนึ่งตลอดแล้วหลังแล้วพอเรามาเจอจุดนั้นอะเราเสียแบบเรียกอะไรเสียทุกอย่างไปเลยเนี่ยคือเราจะมาพูดว่าทุกครั้งเรามาเจอเรามาชนะอ่ะเกมในลีกมี30เกมมีปีนึงที่เราผมจำได้ว่าเราแพ้แค่2เกมแต่ว่าได้ที่2พอปีนั้นบุรีรัมย์ชนะทุกเกมเลยมั้งเกือบทุกเกมเลยแล้วก็เราตามเขาไม่ทันเราตามเราหนีที่3ประมาณ15 20แต้มคือทุกปีมันก็จะมีดวงแบบแปลกๆแบบไม่รู้เป็นอะไรคืออีกปีนึงเราก็มาที่2แต่ว่าเมืองทองได้แชมป์อีกปีนึงแบบตั้งแต่ทุกคนเจ็บกันหมดเลยบุรีรัมย์ก็มาไม่ดีเมืองทองก็มาไม่ดีเชียงรายก็เลยได้แชมป์เราก็แบบเหมือนเจ็บกันหมดเลยคือภายในสโมสรเราก็ถามตัวเองกันตลอดว่าพ่ออะไรคือมันก็ผมย้อนกลับไปมันก็อาจจะมีหลายเหตุผลแต่ผมคิดว่าด้วยทีมตอนนั้นอะคือเราดีพอที่ได้แชมป์ 100% แน่นอนเพราะว่าแต่ละเกมนี่คือเรา30เกมเราชนะอย่างน้อยมี23 24เกมอัพอะอาจจะมีเสมอบ้างหรือแพ้บ้างแต่พอเราสะดุดทีนึงเราจะสะดุดตอนนั้น 3-4 เกมติดกันอันนั้นคือเป็นปัญหาของเราว่าพอเราแพ้เกมนึงอะคืออาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศที่เราสร้างไว้เพราะว่าเรากดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่ตอนนั้นเราพอเราแพ้คือแทนที่ลืมมันไปเราเอาใส่ไปกับเกมต่อไปซึ่งทำกดดันตัวเองไปอีกแล้วก็ไปอีกไปอีกไปอีกคือจะเป็นอย่างนี้เกิดตลอดเพราะเหมือนกับกลายเป็นว่าแฟนบอลก็จะแบบเปิดมีภาพจำบางอย่างว่าเอาละเดี๋ยวชนะ12เกมติดเป็นตลอดครับ10เกมติดออกสตาร์ทลีกขึ้นจ่าฝูงผมว่าอยู่ที่ชนะคติด้วยแหละครับผมคิดว่าผมมองว่าไม่อยากบอกให้ผู้เล่นอย่างเดียวหรอกเพราะว่ามันเราทุกคนต้องมองตัวเองแต่ผมคิดว่าบางทีเราคิดว่าเกมนี้ง่ายเกมนี้สบายก็เลยแบบเล่นคือเราไม่มีมาตรฐานที่แบบไม่ว่าจะเจอใครเป็นอย่างนี้ตลอดซึ่งผมเชื่อว่าในบอลไทยนี้มันมีแค่บุรีรัมย์กับมันมีช่วงที่เชียงรายสำหรับผมนะที่มีมาตรฐานที่แบบไม่ว่าจะเจอใครเล่นแบบเดิมตลอดคือจะเล่นดีไม่ดีไม่รู้แต่ชนะแต่ของเราจะแบบไม่เป็นเน้นแบบบอลสวยงามบ้างอะไรบ้างกลายเป็นแบบโดนโต้ทีเดียวแพ้ 1-0 คือผมคิดว่าฟุตบอลมันก็มีหลายมุมหลายมองได้หลายอย่างแต่เหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นทีมที่ดีมากชนะหลายเกมแต่เหมือนเราเป็นแชมป์ไม่เป็นกับอีกเรื่องนึงคือในเรื่องของแฟนบอลผมไม่รู้ว่านี้คำถามนี้พี่ไม่กล้าจะตอบให้แฟนบอลเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในข้อสงสัยว่าแบงคอกก็เป็นทีมที่ประสบความสำหรับผมก็เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สนุกเท่แล้วก็เป็นทีมที่ดูแบบทุกอย่างแบบเท่มากแต่ทำไมยังคงเป็นหนึ่งทีมที่แฟนบอลหรือบรรยากาศมันแบบยังไม่สามารถมีคนแบบเฮ้ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสอยู่ที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงโอ้โหตอนนั้นคือผมได้เล่นมาตอนนั้นน่าจะ3ปีที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงคือแล้ว2ปีนิดแล้วต้องบอกว่าแฟนบอลแบงคอกจริงๆอ่ะถ้าเราได้อยู่ไทยญี่ปุ่นดินแดงนะในยุคที่เราแบบกำลังช่วงเนี้ยประมาณ5ปีหลังอ่ะผมเชื่อว่าเต็มทุกนัดแล้วก็อาจจะมีผลรอจะได้แชมป์ก็ได้เพราะถือว่าไปอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตอ่ะก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าอีกเหตุผลก็เหมือนตอนที่เรามาอยู่เชียงรายปีคือบรรยากาศเหมือนก็ไม่ใช่บ้านเราคือทีมที่มาเล่นก็คือความกดดันก็ไม่ค่อยมีคือเหมือนเราไปเล่นสนามราชมังคลาเนี่ยคือเป็นเหมือนสนามกลางเลยคือเหมือนเราในบ้านก็เหมือนเล่นสนามกลางแล้วผมก็คิดว่าสำหรับแฟนบอลอ่ะมันก็ไม่ค่อยสนุกคือผมกล้าพูดตรงๆเลยครับว่าตอนอยู่แบงคอกนี่คือน้อยมากที่ครอบครัวผมจะมาดูบอลที่ธรรมศาสตร์เพราะว่าหนึ่งมันไกลแบบหารถเรียกรถกลับบ้านลำบากคืออ่ะเรื่องแอลกอฮอล์อะไรก็ได้แฟนบอลคืออาจจะกินไม่ได้ในมหาลัยต้องขับรถกลับคือมันมีหลายเหตุผลที่ผมก็เข้าใจว่าทำไมแฟนบอลไม่ค่อยมาซัพพอร์ตซึ่งผมก็เข้าใจแฟนบอลนะคือเกมใหญ่ก็ไม่ต้องพูดถึงคนมากันอยู่แล้วแต่แบบกลางสัปดาห์เจอทีมเล็กๆหรือว่าทีมที่แบบอาจจะไม่ได้แบบมีชื่อเสียงอะไรมาก
บางทีก็พันคน500คนก็เหมือนกับว่าเราอุ่นเครื่องอะไรซึ่งมันเป็นพันคนในสนามหลัก 20,000 อ่ะมันก็ดูแบบโล่งหน่อยแต่ตอนอยู่ไทยญี่ปุ่นนี้ผมก็กล้าพูดเลยผมจำได้ที่เราชนะบุรีรัมย์ 2-0 ที่ไทยญี่ปุ่นบรรยากาศแฟนบอลวันนั้นอ่ะคือแบบสุดๆเลยเต็มแบบสนามไทยญี่ปุ่นแล้วมันไม่ได้ใหญ่มากคือแค่เสียดายครับผมคิดว่าผมก็เข้าใจคุณจรนะกับทุกอย่างที่ต้องทำตอนนั้นเพราะว่าตัวเลือกเรื่อง AFC ด้วยเรื่องขับไลเซนซิ่งด้วยหลายอย่างครับที่สนามไทยญี่ปุ่นไม่ผ่านซึ่งเราก็ต้องย้ายไปอยู่ที่ธรรมศาสตร์ซึ่งผมเข้าใจแต่ว่ามันก็ทำให้บรรยากาศของการไปเชียร์บอลที่สนามบีอยู่ก็ลดลงด้วย